ผมคิดว่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะมีผบ.ตร.ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับกลับมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าไอ้เรื่องการแจ้งความไปอะไรเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนนะครับกล้าที่จะดำเนินการต่อไหมก่อนหน้านี้นะครับมันมีดีลหลายดีลมากนะครับพยายามที่จะติดต่อมาทางผมนะครับก็คือติดต่อมาว่าเดี๋ยวทางบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยจะได้กลับทั้งคู่ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะได้รับการดูแลนะครับไอ้การดูแลทางเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะมีการให้เงินให้ทองนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าเรื่องนี้ผมทำในฐานะทนายประชาชนนะครับแล้วก็ผมมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเพื่อที่ต้องการว่าให้บิ๊กต่อกลับมาแล้วพี่โจ๊กจะหาทางกลับได้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราสนิทกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองใครผิดก็ต้องผิดใครถูกก็ถูกนะครับจะมาซูเอียกันแล้วก็วินวินกันไม่เห็นหัวประชาชนแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมก็จึงปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ผมได้มีการทำอะไรไปบ้างนะครับผมได้มีการไปแจ้งความที่สน.เตาปูนนะครับได้มีการไปร้องที่คณะของคณะวินัยนะครับกรตรนะครับแล้วก็ได้มีการไปร้องที่ปปปให้ตรวจสอบทั้งเครือข่ายนะ3หน่วยงานนี้ไม่ได้มีการขยับขยื่นอะไรเท่าที่ควรนะครับส่วนคณะกรรมการของนายกเนี่ยเขาได้มีการเชิญผมไปนะครับ เพื่อไปให้ข้อมูลนะผมไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับตัวผมเองเนี่ยไป 3-4 ครั้งไปยื่นหลักฐานต่างๆนอกจากตัวผมเองแล้วนะครับยังมีสายลับนะครับที่เป็นคนเก็บเงินจาก18ธุรกิจเนี่ยเอาไปส่งไปให้จนถึงบัญชีที่ผบ.ตร.ได้มีการใช้นะครับทุกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับล้วนแต่เสียสละนะคะเสี่ยงตายนะตัวผมเองมีครอบครัวมีลูกนะครับตัวผมก็คิดว่าเรื่องเนี้ยเราครั้งนี้เราขอทำเพื่อประเทศชาติสักครั้งนะครับคนที่จ่ายเงินเว็บก็มาเป็นพยานให้นะสเตทเมนต์อะไรที่เราเอาไปได้เราก็พยายามทำให้เพื่อที่อยากจะให้คณะกรรมการเนี่ยเห็นว่าขบวนการเนี้ยมันเป็นขบวนการที่คนมีอำนาจระดับสูงระดับผบ.ตร.นะครับมีการรับสวยจริงนะตัวเองเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่ได้ว่าทางตรงก็ทางอ้อมนะครับจะบอกว่าไม่ได้รับประโยชน์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะภรรยาของตัวเองเนี่ยได้รับเงินจากเว็บพนันจาก18ธุรกิจเนี่ยทุกเดือนละแสนกว่าบาทและยังมีทรัพย์สินอีกหลายๆอย่างนะครับที่ไม่สามารถจะตรวจสอบที่ไปที่มาได้อย่างเช่นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทมันก็เป็นของสามีภรรยาอยู่แล้วนะที่ปากช่องหรือบ้านที่ปากช่องนะครับที่เป็นบ้านไม้สักทองนะครับหลังนั้นก็น่าจะประมาณสัก100ล้านแล้วบ้านที่อังกฤษอีกนะผมก็เอาเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาไปร้องเอาไปข้อมูลไปให้ทุกอย่างแล้วนะรวมถึงให้ปปง.ด้วยแต่ปรากฏว่าปปง.ที่มีชัดชัยพรหมเลิศนะครับท่านชัดชัยเนี่ยเป็นประธานเนี่ยไม่มีการเรียกสอบอะไรเลยจนผมได้ข่าวว่าบ้านที่กรุงเทพเนี่ยได้มีการพยายามที่จะขายแล้วนะกระบวนการตรวจสอบยังไม่เริ่มขึ้นเลยนะครับผมพยายามทำทุกสิ่งทุกๆอย่างที่ประชาชนคนนึงเนี่ยสามารถจะทำได้แล้วนะแต่ปรากฏว่าวันนี้ผบ.ตร.เนี่ยต่อศักดิ์ก็ได้กลับมานะครับวันนี้เนี่ยนอกจากว่าผมจะมาอธิบายความอัดอั้นของผมแล้วเนี่ยผมอยากจะมาขอโทษประชาชนด้วยผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยหวังกับเรื่องนี้มากนะครับอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีบรรทัดฐานกฎหมายเดียวกันนะครับใครผิดก็ต้องไปผิดใครถูกก็ว่าถูกนะไม่ว่าตัวเองจะนำสกุลใหญ่มาจากไหนว่าไม่ว่าตัวเองจะเป็นผบ.ตร.นะครับผมขอโทษประชาชนทุกคนด้วยที่ผมทำภารกิจนี้ให้ไม่สำเร็จนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็คงจะต้องทำต่อไปนะครับในฐานะที่คนธรรมดาคนนึงที่สามารถทำได้เนี่ยผมไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรนะครับที่จะไปบอกว่าเฮ้ยถ้าผิดแล้วคุณจะต้องออกไปจะต้องไล่ออกนะครับมันอำนาจมันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมีดีลหลายดีลเหลือเกินนะซึ่งมันเกินอำนาจที่ผมจะไปแทรกแซงหรือจะไปกำหนดได้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมทำได้ต่อไปนี่ก็คือไปตามคดีครับนะไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงผมก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สน.เตาปูนนะครับยังไม่มีการเรียกแจ้งข้อหาใครเลยสักคนเดียวนะครับหรือว่าเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยนะครับอันนี้ก็ทราบว่าได้มีการเรียกสเตทเมนต์อะไรต่างๆมาแล้วนะส่วนคณะกรรมการของทางปลัดชิงหรือว่าท่านวินัยนะครับท่านเคยบอกผมนะ
ว่าไม่มีใครสามารถเอามือเนี่ยไปปิดแผ่นฟ้าได้นะครับตอนนี้เนี่ยมือปิดเต็มๆเลยครับนะผมไม่รู้ว่าไอการที่ท่านเรียกพยานของผมไปบ่อยๆเนี่ยว่าเส้นทางการเงินจะต้องเอาไปจ่ายให้ใครห้องไหนอะไรยังไงเนี่ยนะท่านเอาไปสิเขียนไปในรายงานอะไรบ้างหรือเปล่านะครับทำไมกลายเป็นว่าแค่มีความเกี่ยวพันกันมีความเกี่ยวพันแล้วยังไงไม่มีความผิดหรือไงนะครับถ้าเกิดเป็นคนอื่นล่ะที่ไม่ใช่พลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับผมว่านะคนนั้นก็คงจะโดนไล่ออกจากราชการไปแล้วนะครับแต่คนนี้พอดีคนนี้เขาเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าพี่ชายตัวเองเป็นถึงราชเลขานะครับก็หดหู่ประเทศไทยครับตอนนี้ประเทศไทยมีแล้วครับมีผบ.ตร.ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับนะผมว่าประชาชนอย่างที่ผมบอกประชาชนรับไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับพี่ๆผู้สื่อข่าวมีอะไรจะสอบถามผมถามได้เลยครับการที่ทางท่านอาจารย์พิสุบอกว่าในส่วนเรื่องของคดีอะค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของคดีไปเป็นทางศาลไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปในส่วนของเรื่องการฟอกเงินตอนนี้คดีมันไปอยู่ที่ปปช.ก็คือให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานไปรับผิดชอบของตัวเองเพราะว่าคณะกรรมการของนายกรัฐมนตรีหรือว่าสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพูดง่ายครับคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคุมตร.ด้วยนะครับพูดอย่างนี้ง่ายมากนะเอาผมถามจริงๆเถอะนะผมไปแจ้งความที่สน.เตาปูนนะครับว่าผบ.ตร.กับภรรยาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยนะผู้ใต้บังคับบัญชาเขาทั้งนั้นเลยนะครับที่จะดำเนินคดีเขาอ่ะคิดว่าตำรวจเหล่านี้จะกล้าดำเนินคดีกับผบ.ตร.หรือภรรยาผบ.ตร.หรอนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการนะครับยิ่งเป็นสตช.ซึ่งท่านคุมเองเนี่ยนะท่านก็จะโยนไปอ๋อเสร็จแล้วนะตรวจสอบเสร็จแล้วว่ามีการทะเลาะกันจริงแยกย้ายนะไม่ต้องไปดูใช่ไหมว่าผิดหรือถูกหรือว่าเจ้าที่จะอึดอัดแค่ไหนในการทำคดีนะครับอันนี้มันเหมือนกับลอยตัวเหนือปัญหามากกว่านะครับมีอยู่ท่อนหนึ่งครับที่ทางอาจารย์วิษณุบอกว่าการสอบคดีของพี่ต่อเนี่ยครับมันเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานมันมีความยุ่งยากแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับทางหน่วยงานที่จะต้องมีการสอบบิ๊กโจ๊กนี่มองว่าเรียบง่ายเหรอครับคืออย่างนี้ครับคดีเนี่ยมันสองมาตรฐานอยู่แล้วการดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเลยนะมีการแจ้งข้อหาเสร็จนะให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่งปปช.นะครับแต่ของบิ๊กต่อเนี่ยยังไม่ขยับไปไหนเลยนะคนที่ได้รับเงินทุกเดือนเนี่ยป่านนี้ยังไม่เรียกไปแจ้งข้อหาเลยนะครับคืออย่าไปบอกว่าต้องไปเริ่มต้นทำใหม่ครับมันอย่างนั้นไปหลอกชาวบ้านนะครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้คนที่ตามข่าวนี้ดีๆนะครับเขาจะรู้ว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเว็บ BNK เนี่ยเป็นเว็บพนันที่มีการจ่ายสวยฉะนั้นนะคุณไม่ต้องไปย้อนไปใต้เว็บ BNK เลยคุณทำต่อจากเว็บ BNK มาว่าเขาโอนเงินให้ใครบ้างนะก็โอนเงินให้เครือข่ายบิ๊กโจ๊กกับโอนเงินให้เครือข่ายบิ๊กต่อครับแค่นั้นเองนะไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะครับแล้วถ้าคุณบอกว่าเอกสารที่ผมไปยื่นไปเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะคุณก็สามารถขอได้นี่ครับนะคุณก็สามารถขอจากธนาคารได้โดยตรงนะแล้วถ้ามันอันไหนผิดคุณดำเนินคดีผมเลยนะครับว่าผมยื่นเอกสารผิดนะครับหรือว่าตั้งใจไปกลั่นแกล้งบิ๊กต่อเนี่ยนะตามที่ว่าคำสั่งของนายกที่เคยสั่งให้ไปช่วยราชการและอยู่ก็ให้กลับมามันดูเป็นคำสั่งที่ดูไม่น่าเชื่อถือไม่ดูเหมือนละครมีพิเกเลยมันเป็นดีลครับผมบอกเลยครับมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือต้องผมวันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าไม่มีใครนะแม้แต่พรรคก้าวไกลอาจจะไม่กล้าพูดเรื่องนี้นะครับคือเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับนะคนที่มีอำนาจของรัฐบาลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของคดีเรื่องอะไรได้นะแต่ในเรื่องของในรั้วในวังเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งกับใครครับราชเลขานะครับในการที่จะทำอะไรมันต้องผ่านเขาก่อนฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมีดีลต้องมีการคุยกันนะครับให้มันสมประโยชน์ทั้งนั้นนั่นแหละนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์วิษณุได้บอกว่าต้องให้เกิดความปรองดองกันแต่คำสั่งที่ออกมามันไม่ค่อนข้างที่ไม่มีความเท่าเทียมมันจะเกิดการปรองดองกันได้ไหมครับคือเขาอย่างนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าดีลให้สองคนเนี่ยสงบสุขกันส่วนเรื่องความผิดเนี่ยไม่ต้องมีการไปสอบต่อแล้วจบกันแล้วนะเพราะว่าถ้าจะดึงส่งไปปปช.นะครับมันอีก 2-3 ปีนะครับก็กลับมาต่างคนต่างทำงานกันนะครับเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยชาวบ้านอย่างเราไม่ต้องไปรู้ไปสนใจเขาหรอกเพราะคนมีอำนาจเขาจัดการกันเสร็จหมดแล้วนะถ้าเป็นชาวบ้านโดนคดีแบบนี้นะครับเข้าคุกไม่ได้ประกันตัวแล้วผมบอกเลยนะครับโดนฟอกเงินโดนคดีเว็บพนันเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันต่างๆเนี่ยนะไปสู้คดีในศาลนะครับไม่ได้ประกันตัวทั้งนั้นนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้คืออภิสิทธิ์ชนไงครับผมถึงบอกครับ
พอเป็นอภิสิทธิ์ชนเนี่ยเขาก็เป็นไงครับยังไม่ต้องถูกดำเนินคดีเลยยังไม่มีการแจ้งข้อหายังไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้ได้กลับมานะครับในตำแหน่งผบตรของประเทศไทยทั้งที่ยังไงครับทั้งที่ติดชนักติดหลังเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยรับเงินจากสวยธุรกิจ18ธุรกิจมีเงินจากเว็บพนันเข้าไปนะครับนะไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าชื่อเสียงประเทศไทยหรือสตช.จะเป็นยังไงนะครับขอให้ตกลงกันได้ก็พอนะผมฝากถึงผบตรแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สงสารนามสกุลคุณเองนะครับคุณน่าจะสงสารตำรวจทั้งประเทศนะครับนะที่วันนี้คุณจะกลับมาดำรงตำแหน่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับได้หน้าได้ตาโอ้โหเก่งเส้นใหญ่กลับมาได้แล้วนะครับเป็นผบตร.นะกลับมาได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าตำรวจเหล่านี้ที่เป็นลูกน้องคุณแต่ครับเขาคิดยังไงคุณรู้ไหมนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากให้กลับมาเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเสื่อมเสียสตช.นะเสื่อมเสียไปถึงประเทศไทยครับผมรัฐการผบตร.ได้พูดว่าจะสร้างความศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรในวงของสีกากีนะครับในความเป็นจริงแล้วในภาคประชาชนสังคมแล้วมันจะได้ไหมครับคือรักษาการผบตร.เนี่ยนะผมบอกเลยนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะตายอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเขาอะผิดเต็มๆนะครับเอาจริงนะในการที่ไปให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนะคือผิดถูกเนี่ยนะไปว่ากันอยู่แล้วแต่ว่าการที่เอาให้ออกจากราชการนะครับโดยที่ไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะอนาคตนะบิ๊กต่ายนะครับก็ต้องเป็นผู้ต้องหาแน่นอนนะครับบิ๊กต่อจะช่วยได้ไหมครับบิ๊กต่อจะช่วยได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าใครก็รู้นิสัยบิ๊กโจ๊กดีครับใครทำเขาไว้เขาเอาคืนแน่นอนอยู่แล้วแต่ในเรื่องคำสั่งต่อของบิ๊กโจ๊กอะค่ะวันนี้ทางอาจารย์วิศนุก็บอกว่าทางกฤษฎีกามีการตีกลับคืนคำสั่งนั้นไปให้ทางสตช.ไปทำให้ถูกตามขั้นตอนเพราะว่าคำสั่งนั้นถือว่าไม่ชอบตามกฎหมายเพราะว่าไม่ได้ฟังคณะกรรมการให้ความเห็นเสียก่อนใช่ครับคือของบิ๊กโจ๊กอย่างที่บอกครับทุกอย่างเนี่ยมีการรวบรัดถ้าเกิดพี่ๆสื่อมวลชนจำได้นะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวคือมันมีพันตำรวจเอกจากใต้อ่ะนะครับเข้าไปแจ้งความในกลุ่มของพี่โจ๊กเนี่ยว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฉะนั้นเนี่ยมันมีเลทระยะเวลา1เดือนนะครับที่จะต้องส่งปปช.ว่าปปช.จะส่งกลับหรือจะทำต่อเองแล้วช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับมีการออกหมายจับนะพอแจ้งข้อหาออกหมายจับเสร็จนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะครับเขาจะต้องส่งเรื่องไปให้ปปช.แล้วเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะมีผิดกฎหมายตอนนั้นนะครับเขาก็เลยเร่งรัดเอาออกจากราชการก่อนนะครับโดยที่ไม่ได้ขอความเห็นจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเลยนะครับซึ่งอันนี้กฤษฎีกาเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นความผิดนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ให้ออกไปนะครับนะทางบิ๊กต่ายเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีในอนาคตนะครับก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมในส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าเราให้ความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องเอาคำให้ต้องเขาได้กลับมานะครับถ้าเขาได้กลับมาเนี่ยก็คือให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วแต่ในกรณีอาจารย์วิศนุก็ไม่ตอบชัดๆว่าในระหว่างนี้จะได้คืนตำแหน่งกลับหรือเปล่าเพราะว่าคำสั่งให้ออกนั้นยังคงตีกลับไปให้ทำการแก้ไขแต่ว่าไม่บอกชัดๆว่ากลับมาอยู่ในตำแหน่งรองได้หรือไม่ผมคิดว่าทางบิ๊กต่ายนะครับไม่น่าจะฝืนไปได้หรอกนะครับเรื่องนี้เพราะว่าผิดยังไงมันก็คือผิดนะครับนะยังไงเขาต้องทำตามขั้นตอนให้มันถูกต้องนะครับนี่พี่โจ๊กก็จะไปเรียกร้องอะไรยังไงต่อก็หลังจากที่ฟังอาจารย์วิษณุวันนี้แล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าจะมีการดำเนินคดีกับทางบิ๊กต่ายนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ทางทนายได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนแอบเห็นน้ำตาคอเบ้าด้วยรู้สึกยังไงครับคือเรื่องนี้ผมนะครับผมดำเนินคดีกับพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยนะผมคิดว่าในโลกเนี้ยไม่มีใครกล้าทำอย่างผมหรอกนะผมเอาชีวิตตัวเองเอาชีวิตครอบครัวมาเนี่ยมาเสี่ยงนะครับแล้วก็ผมได้มีการพาพยานที่พร้อมที่จะไปกับผมอะพยานที่เขารู้อยู่ว่าอนาคตเขาต้องถูกอะไรบ้างอะสายลับอะนะครับแต่ว่าเขาพร้อมที่จะดำเนินคดีเพราะว่าเขาอยากจะให้มันเป็นบรรทัดฐานนะครับให้คนที่มีอำนาจนะครับเป็นผบตร.และมีนามสกุลใหญ่เป็นน้องชายของราชเลขาเนี่ยถูกดำเนินคดีให้มันเท่าเทียมกันกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ทำผิดอ่ะเราต้องถูกดำเนินคดีนะครับนะผมเสียสละขนาดนี้นะครับแต่ว่า
ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เขาสนใจแต่ว่าผลประโยชน์ยังไงมีการดีลกันยังไงเท่านั้นเองนะครับตอนนี้กลัวหรือว่ามีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัยนี่ก็เองแล้วก็พยายามเป็นค่ะคือผมกังวลเรื่องความปลอดภัยผมก็กังวลมาตลอดตั้งแต่ผมเริ่มมาแฉบิ๊กต่อเขาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษานั่นแล้วแหละนะครับช่วงมีนาเมษาเลยเนี่ยผมก็ระวังตัวตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงนะก็มีการระวังตัวอยู่ตลอดแล้วยิ่งถ้าเขาได้กลับมาเนี่ยก็คงต้องระวังตัวยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขาก็จะมีอำนาจในการสั่งการตำรวจนะทั่วประเทศนะครับโอเคครับพี่ๆสื่อมวลชนมีอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวผมยืนแล้วกันนะพูดสักหน่อยแล้วค่อยไหวครับก็ผมทราบนะครับว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยฝากความหวังไว้กับผมในเรื่องนี้นะครับที่จะให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจต่อศักดิ์นะครับให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผลสอบของคณะกรรมการนายกเนี่ยออกมาแล้วผมซึ่งเป็นความหวังของประชาชนเนี่ยทำให้สำเร็จผมอยากจะกราบขอโทษประชาชนทุกคนจากใจจริงเลยนะครับเสียใจเสียอกเป็นก็เสียใจนะครับเสียใจมากครับเพราะว่าไอสิ่งที่เราได้มีการทุ่มเทนะครับคือที่ผมเงียบหายไปบางทีผมไม่ได้บอกสื่อเนี่ยผมก็ไปให้การเพราะว่าผมร้องไปทั้งหมด4คณะอ่ะครับนะผมพาพยานไปพยานผมก็อยู่ไกลๆทั้งนั้นนะครับผมถึงกับโน้มน้าวคนที่ทำเว็บพนันนะครับให้การได้ว่าจ่ายเงินใครอ่ะครับนะผมต้องนอกจากผมจะต้องไปคุยตำรวจแล้วผมต้องโน้มน้าวพยานให้เขากล้าที่จะมาให้การตามความเป็นจริงอีกอ่ะครับนะมันก็เสียใจเสียความรู้สึกนะครับไอ้ที่ตลอดเวลานะครับท้อมาตลอดครับบอกเลยครับเพราะว่าเวลาไปก็เจอตอแต่ว่าอย่างที่ผมบอกกับทุกคนว่าผมท้อแต่ผมก็ไม่ถอยนะครับผมก็ทำต่อไปแบบนี้นะครับวันนี้ผลออกมาแบบนี้นะก็มันจุกที่อกนะครับมันจุกที่อกแต่ว่าเราก็ต้องทำการทำต่อไปครับเราก็รู้แล้วว่ากฎหมายบ้านเมืองเรามันเป็นแบบนี้นะคนมีอำนาจนะครับดีลกันรู้เรื่องนะทุกอย่างก็จบรีเซ็ตศูนย์ใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคิดไว้ก่อนนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปนี้พอที่จะทราบครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาดีลไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะดูแลทนายตั้มนะไอ้คำว่าดูแลของเขาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการที่จะให้เงินแหละแต่ว่าผมไม่ได้รับการดูแลจากเขาอะนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายให้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับสรุปแล้วเป็นการฟอกตัวไหมคะอย่างที่ทนายตั้มสงสัยแต่แรกอย่างที่ผมสงสัยแต่แรกเลยครับให้เรียกพยานผมเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ตั้งธงไว้นะครับแล้วตอนนี้บิ๊กต่อก็กลับมาเป็นผบ.ตร.อย่างเท่ๆแล้วนะก็ถือว่ามีคณะกรรมการของนายกเนี่ยนะช่วยในการฟอกตัวให้นะครับว่าเอ้าก็คณะกรรมการนายกรู้แล้วนี่ว่ามีการทะเลาะกันจริงระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะด้วยเรื่องกำนันนกนะด้วยเรื่องไอ้เป้รักผู้การอ่ะโอเครู้แล้วว่าทะเลาะกันแต่ว่าจบได้แล้วนะอ้าวต่างคนต่างแยกย้ายไม่ต้องมีใครผิดไม่ต้องมีใครถูกครับนะประชาชนอย่างเดียวแล้วครับที่ผิดนะครับที่เกิดมาในประเทศนี้นะครับมองว่ากระบวนการที่มีคำสั่งให้บิ๊กต่อได้กลับมาเพราะว่าจะต้องการเร่งรัดในช่วงเวลาที่จะใกล้กับเกษียณอายุราชการไหมครับบิ๊กต่อที่เขาต้องรีบกลับมานะครับจริงๆแล้วเขามีงานสำคัญในเดือนหน้านะครับนะแต่เอาง่ายๆนะครับดิวเขาเนี่ยถ้าเกิดทำงานสำงานในเดือนหน้าเสร็จเนี่ยอาจจะลาออกก็ได้นะครับก็มันมีดิวมาที่ผมไหมครับมันมีดิวมาให้อ่ะครับว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาเขาจะกลับมาทำงานสำคัญเรื่องนึงนะครับแล้วอาจจะลาออกนะแล้วบิ๊กโจ๊กเขาก็จะได้กลับมานะครับเพราะว่าคนที่มาคุยเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมสนิทกับบิ๊กโจ๊กว่าผมก็ต้องอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมามันเป็นเรื่องธรรมดาครับนะแล้วก็ตัวผมก็จะได้รับการดูแลนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับดีลนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้ออกมาทำเพื่อบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กได้กลับมาผมยินดีด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมต้องการที่จะทำมาตรฐานให้มันเกิดขึ้นนะครับให้คนที่ทำผิดอ่ะนะคนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอ่ะมาเป็นตำแหน่งใหญ่ถึงผบ.ตร.นะครับแล้วอนาคตนะครับจะไปไล่จับพวกเว็บพนันอะไรต่างๆเนี่ยนะจะไปจับยังไงนะครับนะเอาง่ายๆนะครับไอ้ตอนนี้ที่มันมีจับกันเยอะๆนะมันก็จับไอ้บัญชีนอกถังอย่างที่คุณดนัยพูดทั้งนั้นแหละครับพวกที่ไม่ได้จ่าย
นะไอ้พวกที่จ่ายก็ไม่ได้จับนะครับพวกเว็บใหญ่ๆอะไรต่างๆที่มันอู้ฟู่ได้กันเดือนละเป็นพันล้านนะครับนะตอนนี้ก็จับเหมือนกับจับโชว์สื่อนะเดี๋ยวพอเรื่องนี้เงียบไปก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับตำรวจไซเบอร์นะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาได้ผลประโยชน์นะครับกลุ่มคนที่ติดต่อมาบอกว่าจะดูแลนี่เป็นระดับไหนนะครับระดับใหญ่ครับระดับใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือนะครับตำรวจหรือนักการเมืองเป็นนักการเมืองครับที่ว่าพี่ต่ออาจจะลาออกรอหรือว่าลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบไอ้เรื่องความหล่อเนี่ยเขาหล่ออยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนที่เขากลับมาเป็นตำรวจเนี่ยได้เขากลับมาได้รอบนี้แหละครับหล่ออยู่แล้วเพราะว่ามันบ่งบอกว่าอะไรรู้ไหมครับมันบอกว่าไม่มีอะไรในประเทศไทยที่สามารถทำอะไรบิ๊กต่อได้นักการเมืองที่ติดต่อมาเขามีความสัมพันธ์มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันกับทางด้านของผบ.ตร.ที่กำลังจะกลับมาเนี่ยเขาเป็นคนใกล้ชิดกับคนที่มีอำนาจและสนิทกับผมครับพี่ตั้มนิดนึงนะแบบคำแถลงของพี่ตั้มมันมีแบบเขาเรียกอะไรล่อแหลมเป็นเรื่องเกี่ยวกับมินประมาททางผบ.ตร.อย่างเงี้ยอ๋อเขาไม่กล้าดำเนินคดีผมเรื่องหมิ่นประมาทหรอกครับนะผมบอกเลยครับพอดำเนินคดีผมเนี่ยผมเรียกเศษเมนทั้งผัวทั้งเมียมาได้หมดเลยครับนะครับแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีการไปใส่ร้ายครับว่าเขาได้มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินนะครับมันมีหลักฐานที่ไปถึงนะครับหลักฐานว่าเขาได้ผลประโยชน์จากการที่ไอ้บัญชีม้าคชาชาญนะครับกับณัฐพงษ์เนี่ยนะครับที่รับเงินจากเว็บพนันออนไลน์นะรับเงินจาก18ธุรกิจสวย18ธุรกิจเนี่ยมันเขาได้ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการสร้างรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทของใครล่ะของผัวเมียมั้ยล่ะนะครับหรือว่าสร้างบ้านนะหรือไปซื้อบ้านไว้ที่อังกฤษนะครับหรือบ้านที่กรุงเทพฯที่2หลังที่กำลังจะขายนะครับหรือสนามยิงปืนนะเอาเงินจากไหนครับภรรยาไม่ได้ทำงานนะเคยเป็นอดีตนางพยาบาลนะครับแล้วก็พอมาแต่งงานก็ไม่ได้ทำงานครับก็ใช้ชีวิตเป็นคุณหญิงอยู่อย่างเดียวแต่ว่ามีเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะหลักร้อยล้านนะครับนะข้าราชการอย่างวิกต่อไม่ได้ทำธุรกิจอะไรนะครับนะก็เป็นตำรวจนะเอาเงินจากไหนมากมายขนาดนี้นะปปงครับไม่รีบตรวจสอบนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็โยกย้ายไปหมดนะครับกลายเป็นเงินสดไปหมดนะคิดและกังวลไหมครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะถูกเช็คบินตามหลังผมก็กังวลเรื่องจะถูกเช็คบินเนี่ยตั้งแต่ผมดำเนินคดีเขาแล้วแหละนะแล้วยิ่งวันนี้นะครับเขากลับมามีอำนาจเนี่ยนะผมก็คงจะต้องเป็นคนแรกๆที่ต้องถูกเช็คบินนะครับแต่ว่าผมเคยบอกแล้วครับว่ารอบนี้นะครับผมสู้ตายเป็นตายครับนะไม่เขาก็ผมนะครับผมก็ดำเนินคดีทุกอย่างนะไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะครับผมก็ทำตามพยานหลักฐานที่ผมไปขวนขวายหามาเองนะต้องบอกว่าที่บอกว่าผมไม่ขวนขวายหามาเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตำรวจไม่ได้ไปขนขวายหามาให้ผมเลยนะผมให้ไปเท่าไหร่ก็คือเท่านี้นะครับไม่ได้ไปหาหลักฐานใหม่เหมือนที่บิ๊กโจ๊กเจออย่างบิ๊กโจ๊กเจอเนี่ยตำรวจพยายามไปหาหลักฐานไอ้นู่นไอ้นี่มาประติดประต่อนะครับแต่ว่าของบิ๊กต่อเนี่ยทนายตั้มครับไอ้ตั้มคนเดียวเลยครับเดินไปเอาหลักฐานวันนี้เอาหลักฐานอันนี้ไปให้วันนี้เอาพยานบุคคลไปให้นะตำรวจไม่ได้มีการช่วยเหลือในการหาพยานหลักฐานในการเอาผิดเลยนะครับตรงๆครับมีคนสั่งขอหรือให้หยุดไหมครับมีครับก็อย่างที่บอกครับมีดีลมาก่อนหน้านี้นะครับหลายวันนะครับมีการมาพยายามให้ผมหยุดนะครับโดยจะดูแลให้ใช้คำแบบนี้นะครับถ้าผมบอกว่าพี่ดูแลผมก็คงจะบอกตัวเลขมาแหละนะแต่ว่าผมคิดว่าผมเรื่องนี้ผมต้องการพิสูจน์ตัวเองให้กับประชาชนครับนะผมจึงไม่รับสินบนหรือว่าไม่รับเคลียร์อะไรทั้งสิ้นไม่ได้เป็นการขู่ไม่ขู่ครับไม่ได้เป็นการมาขู่ผมครับขออนุญาตเรียนถามนิดนึงครับค่อยหน้าฟังหน่อยมันประจวบเหมาะกับทนายตั้มลงสว.ด้วยมันจะมีผลต่อการลงเลือกทั้งระดับประเทศคืออย่างนี้นะครับกฎหมายเนี่ยเขาห้ามไปแนะนำตัวนะแต่ว่าพอพี่นักข่าวถามมาเนี่ยผมก็สามารถที่จะตอบได้นะครับคืออย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยว่าผมอะลงสว.ผมก็ผ่านระดับจังหวัดมาแล้วแล้วตอนนี้เข้าสู่ระดับประเทศนะครับก็มันก็มีขบวนการสกัดกั้นนะครับมีคนขบวนการสกัดกั้นนะครับไม่ให้ผมเนี่ยเข้าไปมีอำนาจทางการเมืองนะครับแต่ว่าผมก็ทำเท่าที่ตัวเองทำได้ครับนะจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่วาสนาด้วยนะผมคิดว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ย
จะเป็นได้แค่ประชาชนจะเป็นทนายประชาชนได้อย่างประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในสภาเพื่อไปทำอะไรได้มากกว่านี้มันก็เป็นเรื่องของบุญของกรรมแล้วนะหรือเรื่องของวาสนานะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปนะครับผมก็อาจจะมีโอกาสทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกวันนี้ทำอยู่แค่นั้นเองครับโอเคนะครับงั้นก็ขอบคุณพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกคนนะครับที่วันนี้มากันเยอะมากนะครับก็ขอใช้สถานที่ของโรงแรมเพราะว่าทางสถานที่ของผมเนี่ยมันน่าจะรองรับไม่พอนะครับก็แล้วก็ขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับให้ผมเนี่ยมีแรงและกำลังใจสู้จนถึงทุกวันนี้นะครับแม้ว่าวันนี้มันจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าขอให้เชื่อผมนะครับว่าผมยังจะทำต่อไปครับขอบคุณมากครับ